สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุเพศไทยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ปกป้องมีคนพิเศษก็คืออาจารย์ปองขวานครับสวัสดีและพิเศษกว่าก็คืออาจารย์อัครพงษ์คำคูณครับผมดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรเราเชิญอาจารย์อัครพงษ์มาแล้วคุณอาจารย์ปองขวานหมายถึงว่าถามว่าอาจารย์อัครพงษ์จะพูดเรื่องอะไรคือคอนเซปต์เรื่องคือเราจะพูดกันเรื่องอำนาจวันนี้นะคะแน่นอนคือใครๆก็พูดถึงว่าคนเราเนี่ยอยากมีอำนาจแต่ว่าคำว่าอำนาจเนี่ยเราก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าอำนาจหมายถึงอะไรอำนาจเจริญเราจะเล่นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนะอาจารย์เต๊ะเนี่ยอาจารย์อัครพงษ์จะมานำเสนอว่าอำนาจในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนคอนเซปต์อำนาจที่เราใช้กันอยู่ในโลกตะวันตกซึ่งเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนจากคอนเซปต์อำนาจของตะวันตกส่วนใหญ่เพราะว่าพวกหนังสือวิชาการมันก็เป็นหนังสือแปลจากตะวันตกเป็นซะส่วนใหญ่เออใช่เพราะว่าอย่างเห็นอย่างพีระมิดของแคปิตอลิซึมอ่ะมีการไล่ลำดับมาก็คล้ายๆกับโครงสร้างที่เราเรียนอยู่ด้วยอ่ะเออแล้วต้องถามอาจารย์อัครพงษ์ล่ะคะว่าแล้วอำนาจในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างกับอำนาจในสังคมตะวันตกยังไงครับผมขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านครับครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ผมมาเนี่ยก็โดยที่อยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับบทความอันนึงของอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของชนชั้นนำพูดเรื่องของโครงสร้างอำนาจความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนก็อยากจะเข้าสู่อำนาจใช่ไหมครับมันมีบทละครอันนึงของรัชกาลที่6เนี่ยท่านใช้คำว่าฉวยอำนาจใช่ไหมมีบทละครในวังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วอำนาจที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเวลาเราพูดถึงอำนาจเนี่ยมันมีลักษณะของความลักลั่นกันระหว่างคำว่าอำนาจบารมีฤทธิ์เดชใช่ไหมฮะจริยธรรมนะอันนี้บุญสมัยใหม่นะครับบุญอะไรทั้งหลายเนี่ยกรรมนะครับเพราะนั้นผมก็เลยลองไปนั่งอ่านแล้วไปค้นคว้าดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้แหล่งข้อมูลมาจาก2แหล่งก็คือ1ก็คือเรื่องของconcept of power in Javanese culture นะครับก็คือว่าเรื่องของมโนทัศน์ว่าด้วยอำนาจในวัฒนธรรมชวาของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะครับอันที่2ก็คือบทความซึ่งเก่าแล้วแหละแต่ว่ายังค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ก็คือเรื่องของความคิดเกี่ยวกับอำนาจในสังคมไทยของรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาสุจริตธนรัตน์นะครับอาจารย์ก็เขียนเรื่องนี้ไว้โดยใช้พื้นฐานคอนเซปต์หรือว่ามโนทัศน์ของอำนาจในชวามาอธิบายสังคมไทยคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงอำนาจเนี่ยเรามักจะคิดว่าอำนาจมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งคนอยากได้เพื่อที่จะมาทำให้ตัวเองนั้นมีความสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับ ถ้าเราเอาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือว่า power ใช่ไหม power หรือกำลังหรืออำนาจเนี่ยมันสามารถที่จะมีผลต่อสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นอำนาจก็เหมือนกันการที่เรามีอำนาจเนี่ยมันทำให้เรามีความสามารถที่จะทำให้สิ่งอื่นๆนั้นขยับได้หรือสิ่งอื่นๆนั้นเป็นไปแนวทางในแนวทางที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยจริงๆคอนเซปต์ขอโทษทีคอนเซปต์เรื่องอำนาจเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คณะรัฐศาสตร์ให้ความสนใจมากตอนเข้าไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนคอนเซปต์เรื่องอำนาจก่อนซึ่งสิ่งที่เวลาเราท่องว่าอำนาจคืออะไรเนี่ยเราจะท่องว่าอำนาจคือบางอย่างที่ทำให้สิ่งที่เขาไม่ตั้งใจจะทำเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นหรือมีอำนาจในการยับยั้งหรือมีอำนาจในการครอบงำความคิดของคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราท่องกันในคณะรัฐศาสตร์โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเซปต์ที่มาจากทางตะวันตกทีนี้อาจารย์เบนเนี่ยท่านบอกว่าไม่เราไม่ปรากฏว่ามีแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเฉพาะเจาะจงค่ะถ้าเราพูดเรื่องคอนเซปต์อำนาจเนี่ยอาจารย์เบนบอกว่า มีมันอำนาจมีลักษณะ4อย่างโอเคนิยามของคำว่าอำนาจอำนาจก็คือความสามารถในการทำให้สิ่งอื่นขยับขยื่นไปในตามที่เราต้องการได้นะครับ อำนาจในตะวันตกเนี่ยอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันบอกว่ามันมีลักษณะ4อย่าง1คือมันแอบสแตรคแปลว่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนะครับ2มันมาจากหลายแหล่งนะมาจากหลายแหล่งนะครับอาจจะมาจากการเลือกตั้งอาจจะมาจากเงินอาจจะมาจากความรู้อาจจะมาจากอะไรหลายๆอย่างนะครับอันที่3อำนาจเนี่ย
มันสามารถเพิ่มพูนได้เช่นกำลังอาวุธนะครับคุณเป็นผบ.ทบ.นะอยากจะมีอำนาจมากขึ้นก็ต้องทำรัฐประหารเพื่อจะเป็นนายกอะไรเงี้ยสมมุติเป็นอย่างนั้นนะนะคือหมายความว่ามันเพิ่มอำนาจได้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยอำนาจมันมาพร้อมกับของฝรั่งนะมาพร้อมกับว่าความลักลั่นของคุณธรรมคือ okay. ภาษาอังกฤษใช้คำว่า morally ambiguous คือหมายความว่าการใช้อำนาจถ้าใช้ถูกมันดีหรือไม่ดีถ้าใช้ผิดมันดีหรือไม่ดีซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าในสิ่งที่อาจารย์เบนเห็นในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันต่างยังไงข้อแรกนะฮะอำนาจมันเป็นนามธรรมแต่ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยอำนาจมันเป็นรูปธรรมยังไงมันมีอะไรบางอย่างนะผ่านสัญลักษณ์เช่นอำนาจระหว่างอาณาจักรต่างๆในเซาท์อีสเอเชียเนี่ย มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งของอาจารย์แฮร์รี่เจเบนด้านะพูดว่าอำนาจมันเกิดขึ้นจากการครอบครองสัญลักษณ์อะไรบางอย่างถ้าเราดูตั้งแต่พงศาวดารนะฮะเรื่องเล่าตำนานอะไรทั้งหลายอำนาจเกิดขึ้นจากการครองดาบนะอ้าวแล้วอย่างนี้ไม่เหมือนตะวันตกหรอที่ครอบครองดาบแล้วแต่การที่ครอบครองดาบอันนั้นในตะวันตกเนี่ยมันมีอำนาจที่มาจากอย่างอื่นที่มาประชันได้ไงโอเคคิดหรอไหมอันนี้จะเป็นตะวันตกหลังจากที่ศาสนาเสื่อมลงป่ะไม่คืออย่างนี้ผมไม่ได้แบ่งว่าตะวันตกกับตะวันออกมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์เบงก็ยังบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความซ้อนทับกันอยู่โอเคมันไม่ได้แบ่งแยกขนาดนั้นเอาง่ายๆว่าในคืออาจารย์ทำไมอาจารย์เบนถึงสรุปอย่างนี้หรืออาจารย์วิทยาบอกอย่างนี้เพราะอาจารย์วิทยาไปดูในประเด็นเรื่องของพงศาวดารก็ดีเรื่องเล่าต่างๆก็ดีเนี่ยคนที่จะมีอำนาจได้หนึ่งถ้าท่านต้องครองสัญลักษณ์บางอย่างเช่นพระแก้วมรกตคือความชอบธรรมของอำนาจเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจากอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต่อจากอันที่สองอันที่สองก็คือว่าอำนาจมันอยู่ตรงนั้นมันแบ่งไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นมันแบ่งไม่ได้งั้นหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็เลยไม่เวิร์กในสังคมไม่เวิร์กเพราะอำนาจมันต้องอยู่ที่เดียวนะครับกระจายได้แต่กระจายอย่างไม่เท่าเทียมเดี๋ยวให้ผมพูดจบหนึ่งอำนาจต้องมีสัญลักษณ์เพราะเป็นรูปธรรมสองมันมาจากแหล่งเดียวอำนาจที่ใหญ่ที่สุดมันมาจากแหล่งเดียวสามอำนาจเนี่ยนะครับอาจารย์มันใช้ไม่รู้หมดอำนาจมันก็คืออำนาจสุดท้ายไม่มีขอบเขตในการใช้อำนาจสุดท้ายอำนาจการมีอำนาจไม่นำมาซึ่งคำถามว่าดีหรือชั่วเพราะเมื่อคุณมีอำนาจคนดีหรือคนชั่วเมื่อมีอำนาจก็คือใช้อำนาจได้แล้วคุณก็กำหนดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งดีหรือชั่วทีหลังใช่แต่คำอันเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมภายหลังจริยธรรมกับอำนาจคนละเรื่องกันไม่แต่ว่าสัญลักษณ์ขอเริ่มสัญลักษณ์ก่อน คือไม่ใช่เพราะอำนาจหรอกที่ทำให้เข้าถึงสัญลักษณ์เพราะการมีสัญลักษณ์ถึงมีอำนาจเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อแต่เพราะอำนาจทำให้เขาถึงสัญลักษณ์ไงไม่ใช่สิแก้วมรกตอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกความสามารถกำลังทำให้เขาถึงอำนาจ power กำลังนะเดี๋ยวก็จะสับสนอีกคือภาษาไทยภาษาอังกฤษมันจะมีปัญหามาประเด็นคืออย่างนี้ตะวันตกตะวันออกมันจะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ความสำคัญของตะวันออกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซึ่งอำนาจมันอยู่ตรงนั้นทุกคนต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังใจความสำคัญขยายความต่อเนื่องไปว่าเราสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไอ้อำนาจที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่องอำนาจค่ะอาจารย์เอาต่อเลยค่ะครับผมคืออย่างนี้ในข้อสงสัยของอาจารย์ปกป้องเนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าอย่างกรณีของพระราชพงศาวดารนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการครองบัลลังก์ต่อเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบในการที่จะสร้างแอร์อัพเพรนต์ก็คือมกุฎราชกุมารเนี่ยคนที่จะสืบทอดเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเช่นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะในเขมรก็ต้องมีสิวลึงใช่ไหมอันนี้คือในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยในชวาก็ต้องมีเครื่อง
อะไรบางอย่างลิงเกเรียเนี่ยนะครับพวกฉัตรพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าจะพูดให้มันพิสดารเนี่ยมันจะยาวมากง่ายๆว่าอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นผ่านสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเช่นพวกตำแหน่งนะสมมติยกตัวอย่างเช่นผู้กำกับเนี่ยนะผู้กำกับตำรวจเนี่ยนะผู้กำกับอะไรก็ช่างนะที่เป็นระดับสูงเนี่ยเราจะได้ข่าวว่าซื้อตำแหน่งมาอะไรมาใช่ไหม อาจจะมีการคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เมื่อวันหรือเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่มีคำถามเรื่องดีไม่ดีเลยไม่มีคำถามแล้วว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่เขาสามารถใช้อำนาจหรืออยู่ในอำนาจนั้นได้ประดุจเดียวกันคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในรัฐต่างๆในเซาท์อีสต์เอเชียไม่ว่าจะเป็นคิงเป็นสุลต่านเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยคุณจะมีพฤติกรรมอะไรยังไงมาก่อนเนี่ย ไม่เป็นไรแต่เมื่อได้รับตำแหน่งหรืออำนาจนั้นแล้วเนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคนไม่ตั้งคำถามอีกแล้วแต่มันจะมีคำถามเรื่องจริยธรรมอันนี้อีกเรื่องอาจารย์ช่วยอธิบายฝั่งความดีความชั่วกับจริยธรรมนั้นนี่คือเราต้องในอาจารย์เบนนะครับบอกว่าอำนาจในตะวันตกเนี่ยมันมาพร้อมกับการใช้อำนาจอย่างมีคุณธรรมคือมีความชอบธรรมมอรัลลิจิตมันคือมันนำมาซึ่งลิจิติเมซีหรือความชอบธรรมตัวอย่างเช่นอาจารย์จะทำโครงการอะไรบางอย่างโครงการนั้นต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนนะในยุคไหนในยุคไหนเนี่ยถ้าสมมติท่านเอาง่ายๆในอเมริกาสมมตินะในตะวันตกในอเมริกาชัดเจนเนี่ยประธานาธิบดีขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยนะคนจะมาจากอะไรก็ตามทีเนี่ยนะเพราะอำนาจมันมาจากหลายแหล่งนี่ใช่ไหมคุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะเป็นพ่อค้าอะไรคุณมันมีการแบ่งแยกแน่นอนอำนาจของแต่ละคนแต่สุดท้ายพอคุณขึ้นมาอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งนะว่าคุณเป็นไพร่คุณเป็นอะไรแต่เมื่อคุณอยู่ตรงนี้คุณใช่แล้ว uh-huh. คืออำนาจมันมาจากหลายแหล่งคุณมีความชอบธรรมจากการเลือกตั้ง uh-huh. เพราะฉะนั้นคุณชอบธรรมเสร็จเนี่ยโครงการที่คุณทำหรือท่านทั้งหลายทำเนี่ยมันต้องส่งผลดีหรือผลไม่ดีกับคนอื่นด้วย uh-huh. ดังนั้นถ้าเป็นโครงการไม่ดีเขาก็สามารถที่จะมีปฏิกิริยาถูกต่อต้านได้ถูกไหมถูกต่อต้านได้ใช่ในขณะที่ตะวันออกเนี่ยโครงการอะไรก็ตามที่มาจากผู้มีอำนาจเนี่ย uh-huh. ไม่มีคำถามเรื่องมันจะดีหรือไม่ดี mm-hmm. เมื่อมันออกมาแล้วมันดีแน่นอนเพราะอะไรเพราะการมีอำนาจนะครับ uh-huh. มันนำมาซึ่งความสามารถในการทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับเพราะมันมีความชอบธรรมก็คือเป็นมีอำนาจในการคืออาจจะไม่ได้ชอบทำแต่ว่ามีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายหรือเปล่าใช่คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีโครงการอาจจะไม่ได้ดีแต่คนก็ไม่กล้าที่จะต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าใช้วิธีการคุยกันลับหลังหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องของอำนาจในการนินทาอำนาจในการนินทาซึ่งในชวาเองเนี่ยมันไม่พูดพับลิกแต่มันจะออกมาในเรื่องของการใช้วายังนะบ้านเราก็คือลิเกนะใช่ไหมตันลุงอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจนั้นแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะไปทำตรงนั้นรอจนกว่ามันไม่ทรงพลังรอจนกว่าจะหมดบุญอำนาจกับบุญมันเลยแยกกันแสดงว่าในเซาท์อีสเอเชียถ้าในเซาท์อีสเอเชียพูดอย่างนี้เนี่ยบีอิงของมนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอมากและเปราะบางใช่อำนาจมันทรงพลังทรงพลังตัวมนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าไปถึงอำนาจนั้นให้ได้แต่ไอ้สัญลักษณ์ที่บอกอำนาจนั้นเนี่ยมันฟังก์ชันจริงๆหรอถ้าเทียบกับศิวลึงดุนหนึ่งกับกองทัพไม่สิอาจารย์ไอ้กองทัพเนี่ยอย่าลืมว่าวิธีคิดของคนเนี่ยเขานับถืออะไรบางอย่างคิดในใจนะ อาจารย์นับถือสมมติอาจารย์นับถือพระแก้วมรกตถูกไหมแล้วคนคนนั้นเนี่ยสร้างเรื่องบอกว่าอ๋อพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แล้วคนนี้เป็นคนมีบุญ มันจะมีสักกี่คนที่กล้าไปฆ่าคนคนนี้เพราะบีอิ้งของมนุษย์ในเซาท์อีสเอเชียมันอ่อนแออยู่แล้วใช่เชื่อสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคุมคนหรือการใช้อำนาจในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยจึงไม่ได้ใช้อำนาจผ่านกำลังอย่างเดียว มันผ่านเรื่องของความเชื่อผ่านเรื่องของการยอมรับนะผ่านเรื่องของความสามารถในการที่จะทำให้คนนั้นซีโรราบโดยนิยามของบุญบารมีซึ่งมันทำให้เข้าถึงกองทัพแล้วก็กำลังได้ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอำนาจส่วนมากเขาจะไม่พูดว่าเป็นคนดีคนชั่วแต่เขาจะว่าเป็นคนมีบุญ
ดังนั้นคนดีในสังคมจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ทำดีแต่ต้องเป็นคนที่มีบุญมีบุญมาก่อนและมีอำนาจนั่นคือคนดีคนดีจึงเป็นเรื่องอำนาจเพราะอำนาจเจ้าจะเป็นคนดีท่านที่อยู่ในอำนาจโหง่ายๆเลยอาจารย์สมมุติผมนะผมเนี่ยโหเมื่อก่อนนี่เป็นเด็กชาวบ้านบ้านนอกถ้าสมมุตินะเป็นชาวนานะวันนึงเนี่ยเรียนสอบได้นะไปเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้ว่าอาจารย์เป็นผู้ว่าเขาก็ลืมไปแล้วว่าอาจารย์นั้นเป็นอะไรเป็นลูกชาวนาแล้วเพราะอาจารย์อยู่ในตำแหน่งและอยู่ในอำนาจแต่มันก็ไม่ใช่ full time ไม่ใช่ full time เลยแต่ในขณะตรงนั้นเนี่ยเอาง่ายๆอย่างขออนุญาตพาดพิงท่านเสรีพิสุทธิ์ตอนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีใครเคยกล้าอะไรกับท่านไหมประกันไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจึงเป็นตัวเตือนให้กับผู้มีอำนาจทุกวันนี้เนี่ยตอนที่ท่านอยู่ในอำนาจเนี่ยอำนาจมันจึงศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านหมดจากอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็หมดศักดิ์สิทธิ์เหมือนท่านก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะอำนาจมันแบ่งไม่ได้อำนาจมันอยู่ตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีความคิดว่าถ้าอยากจะทำอะไรบางอย่างในสังคมเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในอำนาจนั้นเพราะมันเลยทำอะไรจากข้างนอกไม่ได้โซเชียลมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียมันก็เลยไม่ลำบากแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมในการเปลี่ยนวิธีคิดคนเป็นไปได้เนี่ยจะแต่ต้องใช้เวลานานเป็นคำถามที่อยากจะถามให้อาจารย์ทิ้งท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลากันไปคืออาจารย์มองว่าคอนเซปต์เรื่องอำนาจ2อันเนี่ยตะวันตกกับตะวันออกอ่ะตอนนี้มันมีการเคลื่อนตัวเข้าหากันหรือเปล่าเรานับตั้งแต่การปฏิวัติ2475เป็นต้นมาค่ะคนพยายามที่จะพูดเรื่อง3อย่าง1สัญลักษณ์ของอำนาจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของราชบัลลังก์อีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและการเลือกตั้งโอเคนะ2อำนาจที่มาจากการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคืออำนาจที่รับความชอบธรรมของประชาชนนะไม่ใช่มาจากข้างบนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสุดท้ายเรื่องกระจายอำนาจปัญหาของการกระจายอำนาจของเราเนี่ยเรากระจายอำนาจแต่ไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียม อำนาจมันยังรวมศูนย์อยู่ตรงกลางค่ะเพราะนั้นมันมาถึงปัญหาที่มันแบ่งกันคือในเมื่ออำนาจมันเปลี่ยนจากการเข้าสู่ตำแหน่งแบบรัฐอุปถัมภ์ในราชการ มาสู่การเข้าสู่อำนาจโดยการได้รับสิทธิยินยอมจากประชาชนเนี่ยไอ้คนที่เป็นนักการเมืองกับคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมันเลยอำนาจมันชนกันอำนาจตะวันตกกับตะวันออกมันเลยชนกันเอาง่ายๆนะข้าราชการที่ได้เป็นตำแหน่งข้าราชการเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีอำนาจมากกว่านักการเมืองเพราะเขาเนี่ยสอบผ่านเข้ามามีความเก่งกว่าผ่านระบบผ่านทุกอย่างเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้เอาแบบที่ผมเห็นชัดเลยที่อบต.คนที่เป็นข้าราชการคือคนที่ต้องสอบผ่านหลายหมื่นหลายแสนคนในขณะที่เมื่อไปทำงานเนี่ยต้องไปนั่งฟังไอ้คนซึ่งจบปริญญาก็ซื้อมาเปล่าเนี่ยใช่ไหมความสามารถก็ไม่มีความสามารถแต่เขาได้อำนาจจากประชาชนมาแล้วไอ้คนเนี่ยซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยมันอยู่ในคอนเซปต์ของอำนาจแบบคนละชุดกันแบบโบราณนะทุกคนต่างอยู่หน้าแบบโบราณพอมาเจอกันเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจึงไม่ค่อยรู้สึกจะพึงพอใจกับอำนาจที่มันไม่ได้ผ่านความสามารถ หรือไม่ได้มีสัญลักษณ์อย่างที่เขาสัญลักษณ์เช่นพวกตราพวกคิดออกไหมใบปริญญาใบปริญญาอะไรทั้งหลายเพราะนั้นอันนี้จึงเกิดปัญหารัฐสยามหรือรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปัญหากับระบบของการเข้าสู่อำนาจแบบใหม่คือจากแบบตะวันตกคือการเลือกตั้งเนี่ยจึงปะทะกับรัฐของความมีอำนาจแบบเก่าคืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากข้างบนค่ะคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแบ่งลงมาให้เนี่ยนะครับจึงเกิดปัญหาของการไม่สามารถที่จะฮาร์โมนีคืออะไรไม่สามารถที่จะสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นอย่างปรองดองได้เพราะว่าคนที่อยู่ในอำนาจเป็นคนดี
เห็นไหมคนที่มาจากอำนาจอื่นซึ่งอำนาจมันแบ่งไม่ได้ไงอำนาจแบบซาวิสเซียมันแบ่งไม่ได้คนที่มาจากคนอื่นซึ่งเป็นอำนาจแบบเอเลี่ยนอ่ะมาที่หลังอ่ะ80กว่าปีเนี่ยนะมาไม่มันจึงเข้ากันไม่ได้มันจึงปะทะกันระหว่างอำนาจ2แบบนี้ดังนั้นถ้าจะให้สยามสามารถที่จะทำงานกันได้อย่างตรงนี้เนี่ยต้องแก้ไขวิธีคิดว่าด้วยอำนาจค่ะเพราะอำนาจมันทำให้มนุษย์เนี่ยทำงานร่วมกันไม่ได้อำนาจมันแบ่งไม่ได้ครับอาจารย์คนทำงานกันอยู่คนระบบใช่นะคะครับผมน่าสนใจเป็นวิธีการมองที่น่าสนใจมากอันนี้ไม่ใช่ผมอาจารย์เบนคือเข้าใจคือเป็นวิธีการคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องไอเดียกับเรื่องความคิดของคนครับนะคะซึ่งมันก็ส่งผลให้กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ใช้ประเทศไทยในประเทศไทยโลกรวมถึงในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยค่ะก็เป็นเรื่องน่าคิดใช่แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับพงษ์คำคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ